สวัสดีครับก็หลังจากที่ออกคลิปตอบกลับไปนะครับก็ตัดสินใจทีว่าทำดีกว่านะฮะเพราะรู้สึกว่างๆนะครับตอนนี้รู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีครับก็ก่อนอื่นอธิบายนะครับตรงนี้เป็นวงจรเคาน์เตอร์ครับก็ถ้าใครไม่รู้จักวงจรเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ซึ่งวงจรเคาน์เตอร์เนี่ยเมื่อกดแต่ละครั้งนะฮะสวิตช์เมื่อกดแต่ละครั้งนะครับมันจะขึ้นมาทีละหนึ่งนะฮะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงอันที่4เนี่ยก็คือตรงนี้อันที่5ดิคือมาถึงอันที่5นะครับผมได้ตั้งไว้ว่าให้มันรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตอีกอันนึงรีเซ็ตนะครับจากนั้นเมื่อเคาน์เตอร์นับเนี่ยมันก็จะส่งกระแสพลังงานนะครับไปที่เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งสายล่างเนี่ยมันจะส่งไปที่แรมนะคะผ่านตัวนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอธิบายในพาร์ทต่อไปนะครับต่อมาครับเมื่อเรานับอีกอันหนึ่งมันก็จะส่งเหมือนเดิมครับแต่มันมีตรงนี้อยู่มันก็จะส่งไปที่เจ้านี้ตัวเก่านะครับและทำให้พิสตอนดันลงมาทำให้เจ้ารีพิเตอร์เนี่ยไม่สามารถผ่านกระแสได้ซึ่งตัวนี้ก็ทำงานเหมือนกับตัวแรกครับเอ้ยครับก็คือมันจะส่งผ่านไปเลยโดยที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเรากดตอบอีกมันก็จะส่งพลังงานมาอีกมันก็ดับอีกอันนี้ก็ติดอีกเริ่มงงนะฮะก็อย่าเพิ่งงงกันละกันเสร็จปุ๊บมาถึงอันที่4เนี่ยก็จบขั้นตอนแล้วมาถึงอันที่5นะครับกดเสร็จปุ๊บพอกดเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะส่งพลังงานไปที่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะคอยทำหน้าที่ยึดให้ไอ้เจ้าพิสตอนเนี้ยขึ้นมาอยู่ก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับถ้าปลดพลังงานตัวนี้ครับวิธีให้พลังงานครับเคาน์เตอร์ตัวนี้ต้องให้พลังงานโดยใช้พาวเวอร์ลิมิเตอร์นะฮะขนาด 0.4 วินะครับนี่ก็เป็นพาวเวอร์ลิมิเตอร์นะฮะครับก็มาสร้างเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับเคาน์เตอร์วาง5อันนะฮะโอเคจากนั้นวางรีพิเตอร์นะฮะโดยที่รีพิเตอร์เนี่ยต้องมาอยู่ช่องที่มีพิสตอนอยู่นะครับเสร็จแล้วปรับรีพิเตอร์เป็นที่ 0.4 วิครับจากนั้นต่อบล็อกจากตรงนี้มาครับมา1วางเลสโตนทอนนะครับแล้วก็วางเลสโตนตรงนี้จากนั้นก็วาง Y ตรงนี้นะครับวางตัวที่จะให้พลังงานพิสตอนนะครับเมื่อดันขึ้นมาตรงนี้จะเป็นจะให้พลังงานไหนก็ได้ครับคือจะให้เป็นแบบอย่างนี้แล้วก็วางเลสโตนไปอย่างนี้เลยก็ได้แต่ทีนี้จะใช้อย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้พลังงานไปได้แบบไปเรื่อยๆเขาไม่มีวันหมดคือไม่มีวันที่จะคือมันนับได้เรื่อยๆครับเอาเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าต่อมาครับ power limiter ระวังไงวะอย่างนั้นนะเป็น power limiter นะฮะจะใช้แบบอื่นก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้แบบนี้วางบล็อกกั้นนะฮะเพื่อตัดสายออกจากกันนะฮะ
ต่อได้เรื่อยนะครับโดยต้องมีเจ้าตัวเนี้ย
อยู่หลังท้ายด้วยไม่งั้นมันจะเวลากดอีกทีเนี่ยคือเวลาเมื่อถึงอันที่4แล้วเราต่อออกงี้ไปเลยเนี่ยมันก็จะจะลองให้ดูแล้วกันครับเมื่อถึงอันที่4เนี่ยเมื่อกดอันที่5นะครับมันจะขึ้นก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เราต้องทำการเหลือตรงนี้ไว้อันนึงนะครับแล้วก็ต่อมาใช้ตัวนี้เป็นตัวรีเซ็ตแทนนะครับครับก็เดี๋ยวรออันที่5โอ้อ๋อลืมตรงนี้ครับนะครับก็วงจรนี้นะครับมีข้อเสียอย่างนึงก็คือมันจะรีเซ็ตช้านะครับก็ทำใจนิดนึงวงจรมันดีเลย์เยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดีเลย์มันเยอะก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ในใต้ล่างวิดีโอนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ